โอ้ต้องยอมรับนะครับว่าญี่ปุ่นเขาตื้อเราได้ดีนะฮะตอนนี้ผมต้องบอกว่าสภาพร่างกายเด็กเราเนี่ยเราเล่นหนักแล้วมันก็เหมือนกับฟื้นไม่ทันเหมือนกับฟื้นไม่ทันพอมาเจอจังหวะท้ายๆเนี่ยเซต5เนี่ยโดยเซต5เราเห็นได้ชัดเลยแล้วก็นักกีฬาตัวหลักเราก็ตอนแรกคิดว่าหายคุณหมอประเมินว่าได้อังคณาปรากฏว่าเล่นได้แค่เซตเดียวครับชนกนันก็ดูเหมือนไม่สมบูรณ์อาลีก็เจ็บหลังอีกนะเลยวอร์มเลยอะไรไม่ได้ตอนนี้ก็ถือว่าเขาทำดีที่สุดนะผมว่าเขาทำดีที่สุดใช้ได้แล้วแหละเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะเรื่องประสบการณ์เราต้องให้เวลากับเด็กเขาในเรื่องเก็บเกี่ยวประสบการณ์เราจะเห็นได้ชัดนะผมอยู่ข้างสนามเห็นได้ชัดว่าบางครั้งบางเกมจังหวะวินัยในเกมที่ผมเคยบอกอะวินัยในเกมเนี่ยเราสู้ทางญี่ปุ่นไม่ได้ญี่ปุ่นเขาไม่สนใจเขาเล่นตามระบบเขาตามนั่นเขาไม่ว่าเขาจะเสียหรือว่าเขาจะนำห่างหรือถูกนำอะไรพวกนี้เขาก็จะค่อยๆเล่นไปแต่ของเราอะมันมีบ้างที่ว่าพอเริ่มถูกนำห่างแล้วเราท้อไปนิดหนึ่งนะอาจจะด้วยสภาพร่างกายด้วยนะฮะต้องขออภัยด้วยว่าเราทำไม่ได้นะฮะครับครับใช่ฮะเพราะว่าผมอะประเมินแล้วคือญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้ตีบอลแรงบอลเขาตีไม่แรงแต่ว่าเขาจะมีการวางการอะไรพวกนี้ก็เน้นในเรื่องของการสกัดกั้นแล้วก็การเคลื่อนที่ในเกมรับวันนี้ต้องบอกว่าเกมรับอ่ะตอนช่วงเซตแรกๆเซตจนถึงเซต3เซต4อะไรพวกนี้ผมว่าเกมรับเด็กเราอ่ะโอเคอยู่นะแต่พอระยะเวลานานขึ้นนานขึ้นความเหนื่อยล้าความมันฟื้นไม่ทันจริงฮะต้องยอมรับนะแล้วก็มันเหมือนกับโดยเฉพาะผมเสียดายในเซตที่4เนี่ยมันต้องทุ่มพลังไปในเซตนั้นให้หมดก็เหมือนเขาทำเต็มที่แล้วล่ะผมก็ต้องชมเขาอ่ะว่าโหสู้ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าใจแข็งแกร่งพอสมควรนะฮะแต่ต้องเรื่องประสบการณ์นะครับต้องคอยสนับสนุนกันต่อไปนะครับก็ต้องดูฮะว่าจะเจอกับจีนหรือเกาหลียังไงเราก็ต้องเอาที่3ให้ได้นะถือว่าเป็นนัดสุดท้ายแล้วเราต้องเอาเขาให้ได้ว่าต้องเป็นที่3ให้ได้ยังไงก็ต้องขอไปยืนข้างบนให้ได้ครับผมครับก็มีความกังวลพอสมควรเพราะว่าเราเนี่ยเล่นหนักมากนะ5เซตกับไต้หวันในระยะเวลา3วันมา5เซตวันนี้อีกก็ยังไงเดี๋ยววันนี้ก็ต้องให้ทางนักกายภาพประจำทีมกับคุณหมอประจำทีมเนี่ยพยายามรีคัฟเวอรี่ให้ดีที่สุดเดี๋ยวให้พักผ่อนให้มากที่สุดแล้วก็พรุ่งนี้เราก็ต้องเต็มที่นะฮะได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแต่ว่ายังไงก็ต้องพยายามให้เต็มที่ชนะผมยังไม่แน่ใจว่าผู้เล่นที่บาดเจ็บเนี่ยจะเล่นได้หรือเปล่านะครับครับครับ